ถอนหายใจซะดังเลยถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยก็บอกกันได้นะก่อนตั้งแต่ลบคราวก่อนน่ะแหละเดินเหินก็ไม่คล่องเหมือนเดิมสงสารคุณหน่อยด้วยต้องทำแทนหมดทุกอย่างสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดีผมช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเอ้าคุณหน่อยเขาเป็นอะไรเหรอคุณหน่อยเป็นความดันเลือดต่ำก็จะหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆไหนจะต้องดูแลผมอีกสงสารเขาบอกตรงๆนะผมไม่อยากเป็นภาระเขาเลยดูคุณตาเหม่อๆเครียดๆเป็นอะไรไหมคะเป็นห่วงตาพงนะวันนี้เจอกันดูเขาแปลกๆบ่นว่าไม่อยากเป็นภาระของใครไม่รู้จะช่วยเขายังไงดีก็น่าเป็นห่วงตาพงอยู่นะคะคุณตาเพราะเท่าที่หนูอ่านเจอข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของกรมกิจการผู้สูงอายุตาพงเข้าข่ายอยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะหากปล่อยไว้หรือละเลยก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะตาก็พอจะรู้มาเหมือนกันก็เลยเป็นห่วงกับตาพงมันเพราะทุกวันนี้คนสูงอายุซึมเศร้ากันเยอะเลือเกินยิ่งตาพงกับคุณหน่อยอยู่กันสองคนไม่มีลูกด้วยพอตาพงเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่มีคนช่วยดูแลใช่เลยค่ะตาอย่างที่หลานว่าแล้วนี่เลยหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าประเทศไทยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะครัวเรือนไร้บุตรหลานมีมากกว่า4ล้านครัวเรือนเลยนะและมีแนวโน้มเกิดครอบครัวลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆและถ้าครอบครัวไหนไม่ได้วางแผนเรื่องการเงินและละเลยดูแลสุขภาพของตนเองก็จะเกิดความเครียดตอนแก่ได้ข่าวเขายังบอกอีกว่าสถิติของกรมสุขภาพจิตเมื่อเดือนมิถุนายน2565ประเทศไทยมีผู้ป่วยซึมเศร้าประมาณ 1.35 ล้านคนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในรอบ3ปีที่ผ่านมาในจำนวนนี้มีประมาณ 10-20% เป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและยังเป็นกลุ่มที่ฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ2ของประเทศด้วยสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้สารสื่อประสาทผิดปกติบ้านเราอยู่กันพร้อมหน้าแปลว่าคุณตาของหนูไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะจริงๆอยู่ที่ว่ามีภาวะอย่างอื่นส่งผลให้เครียดจนซึมเศร้าหรือเปล่าด้วยจ้าขอหนูดูข้อมูลก่อนนะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าวัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเสื่อมลงทุกด้านจนส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งจากความเจ็บป่วยทางกายเกิดโรคเรื้อรังรายได้น้อยลงช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้บทบาททางสังคมก็ลดลงทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นส่งผลให้ไม่มีความสุขในชีวิตภาวะซึมเศร้าจึงเป็นปฏิกิริยาจากความเสื่อมถอยเหล่านี้หรือทางการแพทย์เรียกว่าสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติทำให้เกิดความรู้สึกมืดมนเหนื่อยหน่ายสิ้นหวังอาจเกิดความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและทำร้ายตนเองในที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครอยู่ในภาวะซึมเศร้าบ้างล่ะคุณตาลองสังเกตดูกลุ่มเพื่อนๆนะคะว่ามีอาการเหล่านี้บ้างไหมเช่นชอบอยู่นิ่งๆพูดคุยน้อยผิดปกติกินอาหารได้น้อยลงไม่อยากทำอะไรบางคนนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปและชอบบ่นว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานหรือแบบนี้ก็มีนะคุณตาคือมีท่าทีเศร้าสร้อยแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นมากระทันหันแบบนี้ต้องระวังเลยค่ะเท่าที่ฟังมาดูเหมือนในชุมชนเราจะเข้าข่ายหลายคนเลยนะเนี่ยถ้างั้นคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลค่ะต้องร่วมมือกันคัดกรองหากเจอคนที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะได้รีบรักษาค่ะแล้วหลานอ่านเจอข้อแนะนำยังไงบ้างล่ะเพื่อตาจะได้เอาไปบอกกรรมการชุมชนเยี่ยมเลยค่ะคุณตาแต่ขอเวลาหนูหาก่อนนะคุณตาหนูเจอแล้วค่ะเรื่องการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนที่อาจอยู่ในภาวะซึมเศร้าว่าไงบ้างลูก
กระบวนการคัดกรองนี้เป็นแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยไทยเจเรียทริกดีเพชชั่นสเกลหรือ TGDS เขาบอกว่าชุมชนควรสังเกตและติดตามลักษณะที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุเช่นพบเห็นผู้สูงอายุที่อยู่ในอาการเศร้าหรือเบื่อนานกว่าปกติให้สงสัยไว้ก่อนว่าผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเขาแนะนำให้ทำแบบทดสอบวัดความเศร้าเพื่อยืนยันว่าผู้สูงอายุท่านนั้นป่วยและควรได้รับการรักษาค่ะแบบทดสอบมี2ชุดค่ะชุดแรกเป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้สูงอายุในชุมชนหากผู้สูงอายุท่านใดมีลักษณะตรงกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะซึมเศร้าหลายๆข้อท่านนั้นก็มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้นี่ค่ะตาตัวอย่างจากนั้นก็ให้ผู้สูงอายุทำแบบวัดความเศร้าด้วยตัวเองนะคะเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้ได้กับผู้สูงอายุทั่วโลกง่ายๆค่ะ15ข้อเองตอบใช่กับไม่ใช่แค่ตอบให้ตรงกับความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นถ้าผู้สูงอายุในชุมชนเรามองไม่ชัดอ่านไม่ออกก็บอกคนตาดีอ่านแล้วให้ท่านตอบก็ได้นะคะนี่ค่ะตาแบบวัดความเศร้าเมื่อทำเสร็จแล้วก็มาดูคะแนนกันค่ะถ้าผู้สูงอายุท่านใดได้คะแนน0ถึง4ถือว่าไม่มีภาวะซึมเศร้าค่ะถ้าได้5ถึง10คะแนนเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วค่ะควรได้รับคำแนะนำเบื้องต้นแต่ถ้าทำถึง11คะแนนขึ้นไปถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วค่ะต้องได้รับการรักษาเป็นแบบทดสอบที่มีประโยชน์มากเลยถ้าผู้สูงอายุในชุมชนเราได้ทำก็จะช่วยให้ระวังและป้องกันได้แต่เนิ่นหากมีใครผิดปกติก็ช่วยกันดูแลได้ทันใช่ค่ะตาแล้วตาต้องทำแบบทดสอบนี้ด้วยไหมไม่มีข้อยกเว้นค่ะแต่ดูแล้วคุณตาของหนูไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรอกค่ะตาก็คิดแบบนั้นแหละ